ตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราหาคู่อันดับรู้จักคู่อันดับเราหาผลคูณคาร์ทิเชียนผลคูณคาร์ทิเชียนเหมือนเซตของคู่อันดับทั้งหมดที่เป็นไปได้คราวนี้เวลาเรามีเซต A เซต B เราหาผลคูณคาร์ทิเชียน A cross B หรือเซตพ่อเซตแม่มันที่กูเรียกแล้วเราหาคู่อันดับทั้งหมดที่เป็นไปได้เราจะเริ่มช้อปปิ้งแหละคัดเอาเฉพาะบางคู่อันดับที่มันสัมพันธ์กันที่มันสัมพันธ์กันแล้วเราเรียกว่าความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นโจทย์ต่อไปนี้เนี่ยเวลาเขาให้หนูหาความสัมพันธ์เขาจะบอกว่าความสัมพันธ์แบบไหนวิธีการบอกของเขาจะบอกมา2แบบแบบแรกคือบอกแบบคำพูดภาษาไทยแบบที่2คือบอกแบบฟังก์ชันแบบสมการแล้วให้แทนค่าเวลาเขาจะให้หนูหาความสัมพันธ์จะหาความสัมพันธ์ยังไงก็ตามเขาต้องบอกตัวพ่อตัวแม่มันมาเราจะช้อปปิ้งถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์จะเป็นความสัมพันธ์โจทย์จะต้องพูดว่าความสัมพันธ์จากเซตไหนไปเซตไหนเช่นถ้าเป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B ก็แปลว่าเราจะไปช้อปปิ้งจาก A cross B หนูก็สร้าง A cross B ออกมาเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วหนูก็เลือกสมาชิกในนั้นที่สัมพันธ์กันตามที่โจทย์สั่งถ้าสัมพันธ์กันแบบ B cross A เราก็ไปช้อปปิ้งมาจากสัมพันธ์จาก B ไป A เราก็ไปช้อปปิ้งจาก BA. ถ้าสัมพันธ์จาก A ไป A เราก็ไปช้อปปิ้งจาก A cross A สัมพันธ์จาก B ไป B เราก็ไปช้อปปิ้งจาก B cross B โน้ตนิดนึงว่ากรณี A cross A กับ B cross B เราเรียกกรณี A cross A เราเรียกความสัมพันธ์ A กรณี B cross B เราเรียกความสัมพันธ์ B R เป็นความสัมพันธ์จากเซตไหนไปเซตไหนเราก็ต้องไปเลือกคู่คูณคาร์ทิเชียนแต่ไปเลือกคู่อันดับจากผลคูณคาร์ทิเชียนของเซตนั้นตัวอย่างที่9ในหนังสือหน้า40ตัวนี้เนี่ยเขากำหนดเซต A มาเป็น135เซต B boy มาเป็น248 R เป็นความสัมพันธ์จาก B ไป A แปลว่าเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งที่ B cross A ช้อปปิ้งที่ B cross A เพราะฉะนั้นหนังสือจึงให้หนูสร้าง B cross A ขึ้นมาก่อนจะเขียนคิดสักนิดนึงเซต B เรามีสมาชิก3ตัวเซต A เรามีสมาชิก3ตัว3คูณ3ได้9เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างผลคูณคาร์ทิเชียน B cross A ทั้งหมด9คู่อันดับถ้าเราคิดอย่างนี้ก่อนเนี่ยเวลาที่เราสร้างเราจะรู้ว่าเฮ้ยเราต้องสร้างกี่ตัวเราจะสร้างไม่พลาดเริ่มจากคู่อันดับตัวแรกคือ2 2 3 2 5โอ้ย4 14 3 4 5 8 1 8 3 8 5ทั้งหมด9คู่อันดับตัวอย่างนี้โจทย์จะสั่งความสัมพันธ์เป็นภาษาไทยเป็นคำพูด R1 เป็นความสัมพันธ์น้อยกว่าเวลาหนูทำให้หนูเติม x ไว้ข้างหน้าเติม y ไว้ข้างหลังอ่านว่า xน้อยกว่า y คู่อันดับของเราเนี่ยมันเปรียบเสมือนคู่อันดับ x y เพราะฉะนั้นถ้าเราเติม x ข้างหน้าข้อความเติม y ข้างหลังข้อความ r 1คือ x น้อยกว่า y ก็หมายความว่าในคู่อันดับ9ตัวของ b cross a หนูไปช้อปปิ้งที่ตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังเบิ่งสักนิดนึง9ตัวนั้นตัวหน้าน้อยกว่าตัวหลังมีอะไรบ้าง2 3สองห้าสี่ห้ามาแล้วเนี่ยลักษณะของความสัมพันธ์จะเป็นอย่างเงี้ยมันคือการช้อปปิ้งจากเซตทั้งหมดที่เป็นไปได้มา R2 เอาความสัมพันธ์มากกว่าเติม x เติม y ความหมายคือ x มากกว่า y x มากกว่า y ก็คือไปหาที่ตัวหน้ามันทำไมมากกว่าตัวหลังตัวหน้ามากกว่าตัวหลังตัวหน้ามากกว่าตัวหลังใน9ตัวนั้นอยู่ช้อปปิ้งเลย2 1 4 1เอาที่ตัวหน้ามากกว่าตัวหลังนะ4 3 8 1 8 3 8 5 R 3เป็นครึ่งของหนูเติม x หนูเติม y มันจะได้ว่า xเป็น
ครึ่งหนึ่งของ y หรือตัวหน้าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวหลังพยายามอ่านลายมือคุณสักนิดหนึ่งเช่น5กับ10ข้างหลังต้องมาต่อหน้าข้างหลังเป็น2เท่าของหน้าพูดง่ายๆหรือ1กับ2หรือ4กับ8อันนี้คือเราสมมติตัวข้างนอกนะไม่ได้อยู่ใน9ตัวนั้นหรือ3กับ6ข้างหน้าเป็นครึ่งหนึ่งของข้างหลังว่าหนูไปช้อปปิ้งซิว่า9ตัวนั้นในเซต B cross A ตัวไหนที่ข้างหน้าเป็นครึ่งหนึ่งของข้างหลังหนูว่ามีไหมไม่มีไม่มีหนูตอบเลยเซตอะไรเซตว่างถ้าไม่มีสมาชิกก็ตอบเซตว่างเพราะความสัมพันธ์เป็นเซตไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีอะไรอยู่ในตัวฉันเลยก็ต้องตอบเซตว่างเราขออนุญาตข้ามมาที่ตัวอย่าง13หน้า41นะครับในหนังสือข้อนี้เซต A คือ1369เซต B boy คือ2468จงหาเขาย่อยเพียบเลย R1 คือ R7 คราวนี้มันก็เป็นคำพูดแบบนี้แหละมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าจาก B ไป A จาก A ไป B B ไป A ถ้าเราจะเอาแบบสโลปัจชัวหนูไปสร้าง A cross B มาสำหรับข้อที่ถามความสัมพันธ์จาก A ไป B และหนูก็ไปสร้าง B cross A สำหรับข้อที่ถามความสัมพันธ์จาก B ไป A แต่ประเด็นคือเหลือไปดู A หรือไปดู B สักนิดนึง A มีสมาชิก4ตัว B มีสมาชิก4ตัว4คูณ4เป็น16ถ้าหนูจะทำ A cross B หนูต้องเขียน16คู่อันดับถ้าหนูจะทำ B cross A หนูก็ต้องเขียน16คู่อันดับถามว่าขี้เกียจไหมบอกเลยว่าใช่คือแล้วแต่นะถ้าแต่คือถ้าหนูคิดว่าเอ้ยเราเขียนตัวเต็มก่อนดีกว่าเราจะเลือกง่ายดูง่ายหนูก็เขียนเพราะถ้าหนูเขียนแบบทดๆอ่ะมันไม่ได้เขียนอะไรเยอะอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมถ้าสมมติเขียนทดๆคือ A cross B มี1 2มี1 4มี1 6 1 8อะไรเงี้ยทดๆมันก็ไม่นานเลยหรอกก็ไล่ไปแต่ถ้าขี้เกียจเขียนเราไม่ต้องเขียนก็ได้เรามาไล่เอาจากความเข้าใจแต่ต้องชวนนะว่าไม่พลาดต้องชวนนะว่าไม่พลาดความสัมพันธ์เนี่ยสมมุติกูทำอ่านความสัมพันธ์มากกว่าคือ x มากกว่า y เติม x ข้างหน้าเติม y ข้างหลังจาก a ไป b หมายความว่า x ตัวนี้ต้องมาจากเซต a แล้ว y ตัวนี้ต้องมาจากเซต b ก็แสดงว่าข้อนี้เขาจะหาคู่อันดับที่ a มากกว่า b a จะเป็นค่า x b จะเป็นค่า y เพราะฉะนั้นเวลาหนูเริ่มจับหนูก็ต้องไล่ว่าสมาชิกในเซต a พวกนี้ที่มากกว่าสมาชิกในเซต b มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่สมาชิกตัวแรกคือ1 1มากกว่าอะไรใน b ไหมไม่มีเลย1ก็ไม่จับต่อมาตัวที่2คือ3 3มากกว่า2ก็เกิดคู่อันดับ3 2 3 4ไม่ได้3 6ไม่ได้3 8ไม่ได้ก็หมดขยับมาตัวที่3คือ6 6มากกว่าอะไรใน B บ้างมี6 2 6 4 6 6ไม่ได้6 8ไม่ได้ก็หมดแล้วตัวสุดท้าย9 9นี่มาได้ทุกตัวเลย9 2 9 4 9 6แล้วก็9 8เห็นไหมวิธีการสร้างแบบนี้เราไม่ได้เขียน A cross B ตัวเต็มหรอกแต่เราใช้วิธีการมองตีความก่อนว่าเขาเอา x ที่มากกว่า y x ต้องมาจากเซต a y ต้องมาจากเซต b เพราะมันเป็น a cross b เราก็ไปเลือกสิไปสร้างสิดูด้วยตาเลยว่าสมาชิกตัวไหนใน a ที่จะมากกว่า b ก็จับคู่มาก็แบบนี้โอเคข้อที่2 r 2เขาเอา x น้อยกว่า y จาก a ไป b มันก็เหมือนกับการหา a ที่น้อยกว่า b หนูก็ใช้วิธีการมองแบบเดียวกันสมาชิกในเซต a ที่น้อยกว่าสมาชิกในเซต b มีอะไรบ้างสมาชิกเซต a เป็น1น้อยกว่า b ทุกตัว1 2 1 4 1 6 1 8ต่อมา3 3 2ไม่ได้จะเริ่มที่3 4 3 6แล้วก็3 8ต่อมา6ก็จะเป็น6 8ตัวเดียว9ไม่มีถูกไหม9มากกว่าเขาเราต้องการตัวแรกที่น้อยกว่าตัวหลังก็จบแค่นี้ต่อมา R3 เอามากกว่ามากกว่าคือ x มากกว่า y
x มากกว่า y จาก b ไป a ก็แปลว่าเรากำลังมอง b ที่มากกว่า a คราวนี้สมาชิกตัวหน้าของเราต้องเป็นค่าที่มาจากเซต b เราก็จะมอง b ตัวนี้ก่อนแล้วก็มองไปที่ a จับคู่แบบนี้เริ่มตัวแรก2 2มากกว่าอะไรใน a มีไหม2 1ไงถูกไหมต่อมา4 4ก็จะมี4 1 4 3ต่อมา6 6ก็จะมี6 1 6 3สุดท้าย8 8มีหลายตัวหน่อย8 1 8 3แล้วก็8 6โอเค R4 ก็เช่นเดียวกัน R4 หนูก็จะสร้าง x ที่น้อยกว่า y เพียงแต่ x ตัวนี้ต้องมาจาก b ก็คือเราจะสร้าง b ที่น้อยกว่า a มองสมาชิกในเซต b มาอย่าง a b ต้องน้อยกว่า a เริ่มต้น b ตัวแรกด้วยเลข2 2น้อยกว่าอะไรบ้างใน a 2 3 2 6 2 9สองจับครบแล้วต่อมาขยับมาดู4 4น้อยกว่าอะไรบ้างใน A 4 6 4 9ต่อมาขยับมาดู6 6น้อยกว่าอะไรบ้างใน A 6 9ตัวเดียวขยับมาดู8 8น้อยกว่าอะไรบ้าง8 9แบบเนี้ยเราไม่ต้องสร้าง A cross B ไม่ต้องสร้าง B cross A ตัวเต็มเลยเราดูด้วยตาแค่ต้องระวังไล่ให้มันครบคราวนี้เวลาในข้อสอบเราทำข้อสอบ choice เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้อง choice ไม่น่ากลัวตรงที่บางทีหนูมองด้วยตาในช้อยที่เขาจัดมาแล้วอะแล้วหนูคิดว่ามันครบแต่จริงๆมันยังไม่ครบก็ได้อาจจะต้องระวังค่อยๆทำมีสติสักนิดR5 น้อยกว่าเท่ากับ R6 เป็น2เท่า R7 หารลงตัวข้อ R5 ขออนุญาตข้ามไปมาดู R6 เลยกับ R7 เป็นตัวแปลกๆเติมปกติ x เป็น2เท่าของ y ก็แปลว่าb เป็น2เท่าของ a หนูไปช้อปปิ้งดูซิว่าในเซต b ตัวเนี้ยมองจาก b ไป a เซต b ตัวไหนบ้างที่เป็น2เท่าของสมาชิกใน a 2 1ถูกมั้ย b เป็น2เท่าของ a b ต้องมากกว่า a มีอีกมั้ย4ไม่ได้6 6 3 8ต้อง4ไม่มีเพราะฉะนั้น B เป็น2เท่าของ A ก็จะมี2 1กับ6 3 2 1กับ6 3ในขณะที่ R7 R7 เป็นความสัมพันธ์หารลงตัวตัวนี้ต้องระวังและเป็นตัวที่งงสุดเลยหารลงตัวเนี่ย X หาร Y ลงตัวเอาแค่ประโยคนี้ก่อน x หาร y ลงตัว x หาร y ลงตัวความหมายแรกก็คือ y ตั้งหารด้วย x ข้อนี้มันแมปมันแมปอันนี้มันเป็นsubject pure map นิดนึงมันจับคู่จาก a ไป b a ไป b เพราะฉะนั้นมันก็คือ a หาร b ลงตัวหรือ b ตั้งหารด้วย a ลงตัวถ้าหนูไปเจอเลขที่ตั้งหารด้วย a ลงตัวเวลาหนูเช่นหนูเจอ10หารด้วย5ลงตัวหนูต้องตอบคู่อันดับ5กับ10ไม่ใช่10กับ5นะหนูต้องทำความเข้าใจดีๆนะข้อนี้a ไป b หนูต้องเขียนตัว a ซึ่งเป็นตัวหารตัวน้อยอ่ะก่อนและ b ที่เป็นตัวตั้งตัวมากอ่ะข้างหลังแต่เวลามันสื่อความหมายมันสื่อความหมายว่าตัว b ตัวตั้งมากมาก่อนแล้วค่อยหารอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอว่า10หารด้วย5ลงตัวหนูต้องเขียน5กับ10ถ้าหนูไปเจอว่าเซต b มี20แล้วหารด้วย4ลงตัวเวลาหนูเขียนเป็นคู่อันดับหนูต้องเขียน4เราก็20ใช่ไหมทำความเข้าใจดีนะอันนี้มันงงเพราะฉะนั้นเราจะไล่ R7 แล้ว B ตรงนี้ต้องเป็นตัวตั้งเอา B เป็นหลักเลย
สมมุติครูหยิบ2มาเอ้ย2หารอะไรที่อยู่ใน A ลงตัวบ้าง2หาร1ได้นี่ก็จะเกิดคู่อันดับ1 2สองหาร3ไม่ได้2หาร6ไม่ได้2หาร9ไม่ได้ก็จบยิบตัวต่อมาคือ4 4ใน B นะ4ใน B นะ4หาร1ได้ก็จะเกิดคู่อันดับ1 4 4หาร3ไม่ได้4หาร6ไม่ได้4หาร9ไม่ได้ก็จบผู้หยิบ6มา6หาร1ได้ก็จะเกิดคู่อันดับ1 6 6หาร6ได้ก็จะเกิดคู่อันดับ6 6หมดแล้วขอโทษ6หาร3ได้อีกตัวหนึ่ง6หาร3ได้ก็จะเกิดคู่อันดับ3 6ถูกไหมครูหยิบ8ตัวสุดท้ายมา8ตั้งหารด้วย1ได้ตัวเดียวก็จะเกิดคู่อันดับ1แล้วก็8จบแค่นี้ข้อนี้เป็นข้องงสุดเพราะมันมีเรื่องของลำดับในการคิดที่มันดูต่างกันอยู่ข้อที่เราทำตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบโจทย์สั่งมาเป็นข้อความคำพูดคราวนี้เราจะดูแนวที่โจทย์ให้มาเป็นสมการเข้าใจคำว่าจะเป็นสมการนะรู้จักสมการใช่ไหมที่สมการเขากำหนดเซต A มาเป็นลบ2ลบ1 0 1 2กำหนดความสัมพันธ์ใน A คำนี้เราให้หนูโจทย์เพิ่มไปแล้วความสัมพันธ์ถ้าโจทย์สั่งว่าความสัมพันธ์เราเป็นความสัมพันธ์ใน A แปลว่าหนูช้อปปิ้งที่ไหน A cross A ไม่เห็นรู้เลยค่ะ A cross A ไม่รู้ไม่เป็นไรอย่างที่บอก A cross A R 1ที่เราจะสร้างต้องมาจาก A cross A และสัมพันธ์กันด้วยสมการ Y เท่ากับ X ลบ1วิธีการทำให้หนูทำนี้หนูไล่เขียน Xเขียน y เอาไว้ซึ่ง y นี้เท่ากับ x ลบ1นะในเมื่อมันมาจาก a cross a ค่า x ค่า y ต้องอยู่ในเซต a เท่านั้นถ้าค่า x ค่า y อยู่นอกเซต a มันก็ไม่ได้มาจาก a cross a ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเริ่มจากค่า x ก่อนค่า x หนูไล่มาเลย x เป็นลบ2 x เป็นลบ1 x เป็น0 x เป็น1 x เป็น2แล้วเราแทนค่าสกิลแทนค่าแบบเด็กม.1เลย y เท่ากับx คือลบ2ลบ1ก็เป็นลบ3 y เท่ากับ x เป็นลบ1ลบ1ก็คือลบ2ใครไม่แม่นลบหมดก็ให้กดนิดนึงของง่ายแล้วหนูจะทำให้มันพลาด x 0ลบ1ได้ลบ1 y เท่ากับ x 1ลบ1ได้0 y เท่ากับ x 2ลบ1ได้2หนูเห็นไหมเราเปลี่ยนค่า x ตรงนี้ไปเรื่อยๆค่า x ตรงนี้เราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามค่า x ในฝั่งนี้แล้วหนูจะได้ค่า y มาเหมือนกับ x ทุกค่าจะต้องมีค่า y ประกอบประกบมันพอหนูเริ่มที่ x หนูได้ y หนูได้คู่อันดับลบ2ลบ3ลบ1ลบ2 0ลบ11 0 2 2ก่อนที่หนูจะตอบท่านหนูไปตอบเลยเนี่ยตาเหลือไปมองช้อยอย่าลืมข้อนี้ทำช้อยจะมีช้อย1ใส่คู่อันดับทั้ง5คู่นี้อยู่จะมีคู่1จะมีช้อย1ที่ใส่คู่อันดับทั้ง5คู่นี้อยู่แล้วความเออเลอของหนูจะตอบทันทีก่อนฟังคุยดีแล้วจำเอาไว้ก่อนตอบคิดสักนิดคู่อันดับทุกคู่อยู่ใน A ไหมอยู่ใน R ไหมวิธีปัญหาเดียวที่มันจะเออร์เลอร์แล้วไม่อยู่คือค่า y บางค่าอาจจะไม่อยู่ใน A ระวังค่า y บางค่าอาจจะไม่อยู่ใน A ให้ตัดทิ้ง x คุณไม่ห่วงเพราะ x ทั้ง5ตัวเราไล่มาจาก A อยู่แล้วแต่ x เราแทนค่าออก y x แทนค่าออก y x แทนค่าออก y เราไม่รู้นี่ว่า y จะออกมาค่าไหนบ้างบางตัวจะไม่อยู่และใน5ค่านี้มีตัวที่ไม่อยู่ด้วยตัวนั้นก็คือเลข -3 ทำให้คู่อันดับนี้ไม่อยู่ใน R1
ก็จะคงอยู่แค่สี่คู่นี้เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จ R1 หนูตอบจริงๆคือลบหนึ่งลบสองศูนย์ลบหนึ่งหนึ่งศูนย์และสองสองรับประกันเลยว่าในข้อสอบช้อยจะมีช้อยหนึ่งที่วางตัวเต็ม5ตัวเอาไว้จริงๆแบบเนี้ยถามมันง่ายกว่ามันมองมาทำง่ายกว่าไอ้อะไรนะไอ้มากกว่าร้อยกว่าเมื่อกี้นะอันนั้นเราต้องเล็งต้องเกรงให้อันไหนอยู่หน้าไหนอยู่หลังอันนี้แทนค่าออกแทนค่าออกแทนค่าออกแค่ต้องระวังค่าที่มันไม่อยู่ในเซตที่เราต้องการเท่านั้นข้อ2เนี่ยยังอยู่ใน A cross A อยู่ X เป็นจำนวนคู่ Y เป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นหนูจับคู่เลยจับคู่วนอยู่เนี่ยที่ตัวหน้าเป็นเลขคู่ตัวหลังเป็นเลขคี่ในบรรดาสมาชิกทั้ง5ตัวของ A เลขคู่ตัวแรกคือลบ2ต้องไปจับกับเลขคี่ก็มีลบ1ลบ2ไปจับกับ1ถูกมั้ยเลขคู่ตัวต่อมาคือ0 0ไปจับกับเลขคี่ลบ1ศูนย์ไปจับกับเลขคี่1เลขคู่ตัวต่อมาคือ2 2ไปจับกับเลขคี่ลบ1 2ไปจับกับเลขคี่1ตัวหน้าค่ะ x เป็นเลขคู่ไปจับกับเลขคี่หมดแล้วก็แปลว่าจบแล้วนี่แหละคือ R2 นี่แหละคือ R2 R3ยังอยู่ใน A cross A อยู่แล้ว y เท่ากับ x ยกกำลัง2 y เท่ากับ x ยกกำลัง2เวลาหนูมาเหมือนเดิมเลยเขียน x เขียน y ซึ่ง y ตัวนี้จะได้จากการเอา x ไปกำลัง2ไล่ค่า x ทั้งหมดมาเพราะฉะนั้นค่า x คุณไม่ห่วงแล้ว5ค่าเราอยู่ใน A แน่นอนเพราะเราเป็นคนเขียนเองก็ไล่ทั้งหมดมาต่อมาเริ่มหาค่า y เท่ากับ x กำลัง2อย่างแรกห่วงแล้วรับประกันว่าหนูพลาดแน่นอนคือแบบนี้อ๋อผมรู้แล้วครับ x เท่ากับลบ2กำลัง2แฮะลบ4อย่างเงี้ยกลับบ้านเก่าไปเลยลูกเจอฐานติดลบหนูต้องระวังเลยยังไงเด็กแบบหนูพลาดแน่นอนออกมามันต้องเป็นค่าบวกคือ4ใส่ถ้าแม่นๆหนูใส่วงเล็บครอบเอาขึ้นเลขกดแต่ถ้าแม่นเขารู้ว่าเฮ้ยฐานติดลบกำลังเลขคู่ฐานอะไรก็ตามกำลังเลขคู่มันออกมาค่าบวกเสมอยกเว้นศูนย์กำลังสองที่ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเตือนตัวเองนิดนึงถามว่าอย่างนี้ช้อยจะวางหลอกหนูไหมคะรับประกันว่าวางเป็นครูก็วางเรารู้แล้วเด็กต้องติดกลับแล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นหนูเรื่องมันง่ายแล้วนะมันแค่แทนค่าคือเนื้อหามันดูเป็นความสัมพันธ์ฟังก์ชันก็จริงอะแต่ไส้ในเวลาทำมันคือคณิตศาสตร์พื้นฐานอะเอาค่ามาแทนค่าเอาค่ามาแทนค่าแค่หนูต้องความเข้าใจว่าเฮ้ยอะไรตัดทิ้งวะอะไรเอาอะไรตัดทิ้งอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอย่าพลาดประเด็นนั้นประเด็นนี้เล็กน้อยครูสอนเนี่ยพยายามเตือนทุกๆดีเทลและทุกๆรายละเอียดแล้วนะก่อนตอบคิดสักนิดคู่ดับไหนตัดทิ้งดับ2 4 2 4เอาทำไมตัดทิ้งล่ะเพราะ4ไม่ได้อยู่ในเซต A เป็นเซตจริงๆใน R3 เราก็จะตอบแค่3คู่ดับลบ1